ครับว่าระหว่างลิงเก็บมะพร้าวที่สะท้อนวิถีชีวิตกับที่จะใช้เพื่อการท่องเที่ยวกับการเก็บมะพร้าวภาคอุตสาหกรรมนี่มันมีความแตกต่างกันแล้วก็ไม่คุ้มที่จะไปใช้ลิงครับในภาคอุตสาหกรรมเพราะก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการเก็บเกี่ยวมะพร้าวเนี่ยที่มีความชัดเจนและมีความคุ้มค่ากว่าเยอะเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ตะขอแล้วก็มีคนสอยส่วนลิงกังเนี่ยก็มีน้อยมากกรณีก็ในหนึ่งวงเกี่ยวของเขาเนี่ยวงเก็บของเขาเนี่ยก็บางวงก็จะเป็นตะขอหมดเลยบางวงก็จะมีลิงมาตัวหนึ่งเพื่อเก็บมะพร้าวสูงที่เก็บไม่ได้ก็เหลือกันใช้น้อยมากแล้ว